ราต้องทำรับอารมณ์วันให้ได้นะคะทุกคนรับอารมณ์วันให้ได้เวลาวันสอนคือตอนนี้มันยังไม่เคยคิดเงินใครเลยแล้วก็พี่นุชยายนุชสวีเดนทักวันมาเลยนะคะเพราะคลิปที่แล้ววันเคยพูดว่าเดี๋ยววันหนึ่งถ้าวันมีเวลาว่างจริงๆวันจะเก็บเงินสอนเพราะว่าเวลาวันสอนวันก็ใช้สมองค่ะแล้วทีนี้พี่นุชเขาก็เลยบอกว่าเห็นครูวันว่าครูวันจะเก็บเงินพี่ยินดีจ่ายนะคะแต่ตอนนี้วันยังไม่พร้อมนะคะเวลาวันจะสอนคือวันจะจริงจังมากเลยค่ะแล้วคนเรียนก็ต้องจริงจังด้วยวันไม่ได้สอนตลอดปีตลอดชาติมันจะต้องมีลิมิตค่ะวันพูดถึงคนที่เขารับทำช่องแล้วเขาเก็บเงิน 50,000 บาทคุณมาจ้างฉันทำช่องคุณอันนี้วันพูดถึงเขานะไม่ได้พูดถึงวันนะคุณมาจ้างฉันทำช่อง 50,000 คุณจะได้ช่องกลับไปแบบคุณมียอดติดตาม 1,000 Subscribe และมียอดชั่วโมง 4,000 ชั่วโมงแล้วคุณไปทำต่อเลยแล้วเขาคิด 50,000 บาทค่ะวันเลยโอ้ยมีคนดีใจด้วยนะว่าครูเพื่อนหนูนะไปรับจ้างทำคลิปค่ะไปรับจ้างทำช่องค่ะเขารวยมากเลยนะเขาได้เงินเยอะมากเลยช่องละ 50,000 บาทตายแล้วเมื่อไหร่ที่เรามีเงิน 50,000 บาทแล้วเราไปจ้างเขานะคะถ้าเราไม่รวยเราก็โง่มี2อย่างคนรวยทำอะไรไม่ผิดค่ะสมมติว่าเขามีเงินสัก10ล้านแล้วเขาไปจ้าง 50,000 ให้ได้ช่องนี้มาได้แต่ถ้าเราเป็นคนจนแล้วเราไปเสีย 50,000 บาทเราเป็นคนโง่ค่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะมีคนมาด่าวันเรื่องคนโง่จริงๆค่ะทุกคนเพราะคนที่ทำช่องกับมือตัวเองจริงๆจะรู้ว่ากว่าที่เราจะได้เงิน 50,000 บาทมายากมากตัววันเองได้เงิน 50,000 บาทหลังจากที่วันทำคลิปแค่2วันจากหลังจากที่วันเปิดสร้างรายได้แค่2เดือนค่ะวันได้ 50,000 แล้วค่ะทุกคนทุกวันนี้วันทำช่องมา3ปีวันได้ประมาณ 500,000 บาทแล้วค่ะแต่นั่นไม่ใช่ทุกคนทุกช่องจะได้มันยากมากกว่าที่เราจะได้ 50,000 มาแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าเขาเอาช่องเราไปทำคอนเทนต์อะไรมาก่อนแล้วก็พอเปิดสร้างรายได้ได้ 1,000 Subscribe แล้วให้เรามาทำต่อตายค่ะคุณเพราะคุณไม่เข้าใจระบบการทำช่อง YouTube ไม่มีทางได้ 50,000 คืนเร็วๆนี้แน่ๆวันขอบอกว่าช่องที่อยู่กับวันเนี่ยนะคะอ๋อตียังเรียนไม่ถึงบทที่27เลยเพิ่งเรียนได้5บทเองทุกคนคะถ้าเรามาเรียนกับวันนะคะแล้วเราปังมากๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องเรียนค่ะทุกคนอย่างน้องตรีสาวเราในต่างแดนไม่จำเป็นต้องเรียนค่ะเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะตอนนี้ยอดวิวของเขาแต่ละคลิปคือ 10,000 ถึง 100,000 วิวอันนี้เรียกว่าคุณเก่งมากๆคุณไม่จำเป็นต้องมาเรียนเลยไปทำคลิปให้สนุกเลยที่เหลือต่อไปคือทำให้สนุกอย่างเดียวคือมันปังแล้วไม่ต้องมาเรียนทุกคนการทำช่อง YouTube มันมี2อย่างค่ะคือ1คอนเทนต์เรามันได้ใจผู้ชมฟังนะคะคอนเทนต์เรามันปังอยู่แล้วเช่นคอนเทนต์เมียฝรั่งเล่าแต่เรื่องตัวเองทุกคนมีคนดูเป็นหมื่นเป็นแสนต่อคลิปไม่ต้องเรียนวันขอใช้คำพูดว่าไม่ต้องรู้หาเหวอะไรอีกแล้ววันละ 10,000 ถึง 100,000 คือสบายมากแล้วคือช่องเราปังแล้วเราไม่ต้องเรียนเราไม่ต้องเข้าใจอะไรทั้งสิ้นค่ะทุกคนฟังวันนะคือคุณโชคดีที่อยู่กับวันตอนนี้และที่เข้ามาฟังบ่อยๆก็คือช่องน้องตรีสาวเราในต่างแดนไม่ต้องเรียนแล้วไม่ต้องสนใจอะไรอีกเลยไม่ต้องเข้ามาในช่องติวอีกเลยถามว่าไล่ไหมไม่ได้ไล่คุณปังแล้วค่ะทุกคนคุณปังแล้วก็ช่องที่2คือช่องพี่วรุตาซิมเปิ้ลไลฟ์ที่แกทําช่องของแกมาเรื่อยๆนะไม่มีคนดูแกเลยทุกคนจนแกมาทําเก็บขวดขายใช้คอนเทนต์เมียฝรั่งเก็บขวดขายทุกวันเนี้ยยอดวิว 100,000 10,000 ถึง 100,000 วิวทุกวันทุกคลิปเลยทุกคนเพราะฉะนั้นแกก็มาคอมเมนต์วันพูดถึงเรื่องการทําหน้าปกคลิปแกก็มาคอมเมนต์บอกว่าพี่เนี่ยยังทำปกคลิปไม่สวยเลยน้องวันพี่อยากพัฒนาปกคลิปวันก็เลยบอกว่าพี่วรุตาคะไม่ต้องพัฒนาปกคลิปแล้วคือตอนนี้เราปังคือเรามานั่งพูดเฉยๆคนก็ดูเป็นหมื่นวันบอกได้เลยว่าคุณคือคนที่โชคดีแล้ววันเรียกว่าปังแล้วเพราะฉะนั้นวันขอประกาศตรงนี้เลยว่าชอบ